จะไม่พูดถึงตรงส่วนนั้นแล้วนะฮะเป็นเรื่องของด้านกฎหมายท่านรองท่านรองผู้ว่าให้ไล่บ่ายคือในเบื้องต้นท่านได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับเราได้รับรายงานในเบื้องต้นเนี่ยได้รับการประสานจากครูที่เรียนนะที่รับผิดชอบนะฮะส่วนนี้นะครับเราทราบในเบื้องต้นแล้วนะแล้วก็มาทราบอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องนี้ได้ปรากฏในสื่อนะในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใช่ไหมครับครับนั้นเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่านะครับก็ให้ทางเรียนเนี่ยนะมาพบซึ่งทางผมเนี่ยก็ให้ทางเรียนเนี่ยไปพบท่านรองก่อนด้วยนะครับก็พูดคุยกันนะว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับในส่วนที่ขั้นตอนนั้นมันขณะนี้มันถึงขั้นตอนของการนะไปแจ้งความแล้วครับเป็นเรื่องของคดีความตัวนี้นะครับก็เลยโรงเรียนก็ยืนยันว่าได้มีการทำตามกระบวนการทุกขั้นตอนมีการสอบสวนคุณครูทั้งหมดสภาพแวดล้อมทั้งหมดสอบถามเด็กก็ในห้องก็ห้องเดียวกับเด็กที่ว่าได้รับบททำร้ายนะว่าคุณครูไม่ได้ดำเนินการคือไม่ได้ทำตามนั้นนะไม่ได้ทำร้ายเด็กนะครับก็นำเข้าบอร์ดผู้บริหารก็สรุปว่าแต่ที่ผู้ปกครองอยากจะให้ย้ายครูไปสอนห้องอื่นโรงเรียนก็ไม่ดำเนินการเพราะว่าครูนี่มีความผิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการยืนยันของข้อเท็จจริงของเรียนนะที่มีการสอบนะครับตามนั้นแล้วก็มีการแจ้งความล่าสุดนะครับการแจ้งความซึ่งขั้นตอนนี้อยู่ในเรื่องของกฎหมายแล้วกับทางโรงเรียนก็พร้อมที่จะต่อสู้ในเรื่องของข้อเท็จจริงถึงจะพิสูจน์กันนะครับตรงนั้นนะครับส่วนทางศึกษาการจังหวัดนะครับทางเราเนี่ยก็จะรับผิดชอบเรื่องการดูแลเด็กให้เด็กได้เข้าไปได้รับการศึกษานะครับตามปกตินะครับทีนี้กับผมเพิ่มเติมคือคำถามที่ทางท่านถามมาวันนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการตามนโยบายของท่านรองผู้ว่าในฐานะเป็นประธานกสช.ซึ่งท่านเรียกไปพบแล้วก็หาหรือกับทางผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหานะครับว่าให้ดำเนินการอย่างไรก็เหมือนที่ทางผอ.กลุ่มได้นำเรียนว่าณวันนี้ก็คือหนึ่งก็คือให้ในส่วนของครูที่โรงเรียนก็ให้ทางโรงเรียนดำเนินการตามระเบียบกฎหมายของโรงเรียนไปในส่วนของเด็กก็คือเราจะต้องเยียวยาให้ขวัญกำลังใจเด็กเพื่อที่จะให้เด็กได้มาเรียนตามปกติก็จะประมาณนี้ครับเราจะเยียวยาเด็กยังไงครับการเยียวยาก็คงจะต้องไปทำความเข้าใจว่าคือทำหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมครับหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยก็คือยังทำตามนโยบายของท่านรองผู้ว่าซึ่งเป็นประธานกสช.ท่านมอบหมายนะครับกระบวนการหาข้อเท็จจริงจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คงจะหลังจากคืนตอนนี้ต้องรอให้ทางผู้เสียหายคือจริงแล้วถ้าผู้ปกครองโรงเรียนเนี่ยซึ่งได้รับคำตอบหรือว่าได้รับคำชี้แจงจากโรงเรียนแล้วผู้ปกครองโรงเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจก็ต้องทำเรื่องมาที่ต้นสังกัดก็จะได้ลงไปดูแลอีกครั้งหนึ่งครับ